สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่29กันยายนนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ราคาก็ปิดลดลงไป 3.43 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,219 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,212 ถึง 1,230 นะคะราคาทองคำก็ร่วงลงนะคะเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็คือตัว GDP ไตรมาส2ที่ออกมา4.6% นะคะที่เท่ากับที่คาดการณ์นะคะแต่ว่าสูงกว่าการประกาศครั้งก่อนนะคะแล้วก็สูงสุดในรอบ2ปีครึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวโดยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สิ้นสุดไตรมาสที่3แล้วก็จะเริ่มต้นไตรมาสที่4นะคะซึ่งปกติไตรมาสที่4ก็จะเป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซั่นของทองด้วยนะคะในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศค่อนข้างมากอย่างเช่นรายได้ส่วนบุคคลดัชนี PMI ในเขตชิคาโกการจ้างงานภาคเอกชนนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ซึ่งสำคัญนะคะจะเป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วก็การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ ECB ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อพันธบัตร ABS เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็ยูโรอ่อนนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก็ยืนดูว่ายืนเหนือ 1,120 ได้ไหมนะคะถ้ายืนไม่ได้ก็น่าจะแกว่งไซด์เวย์ดาวนะคะแต่ถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะก็กลับมายืนเหนือเส้น Moving Average 9วันได้นะคะแล้วก็ในรายวีคก็คือเส้น Moving Average 400สัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีแนวรับที่บริเวณ 1,212 แล้วก็ 1,206 แนวต้าน 1,220 แล้วก็ 1,228 ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะถ้าอ่อนตัวลงมาก็เปิดลองนะคะถ้าขึ้นไปไฮ 1,220 ไม่ผ่านก็ปิดลองทำกำไรหรือว่าเปิดช็อตลงมาใกล้ๆบริเวณแนวต้านนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีรัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นด้านแก๊สธรรมชาติรัฐสภาอังกฤษลงมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเข้าร่วมโจมตีกลุ่ม IS นะคะแล้วก็มูดี้นะคะก็เปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของจีนจะยังเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาต่อไปส่วนดาวโจนส์ติดบวกไป167จุดนะคะจากตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันดิบในสเปกก็บวกขึ้น1เหรียญนะคะปิดไปที่ 93.54 เบรนท์ติดไปที่ 97 นะคะทรงตัวค่าเงินบาทอ่อนตัวที่ 32.31 เช้านี้อยู่ที่ 32.32 นะคะส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะอยู่ที่85ปิดไปที่ 85.64 ก็แข็งค่าขึ้นมามากไอแชร์ขายซิลเวอร์ออก 12.14 ตันนะคะ SPDR ขายทองออก 1.20 ตันเหลือถือทองคำ 772.25 ตันดูภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพกราฟราย4ชั่วโมงปรับตัวขึ้นทำนิวไฮอีกครั้งนะคะโดยการปรับขึ้นก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพจึงไม่ควร follow long นะคะก็ควรรอซื้อขายในกรอบ uptrend channel แนวรับมีที่ 84.8แล้วก็ 84.7 นะคะแนวต้าน 85.7 แล้วก็ 86.0 ส่วนเงินบาทนะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงแนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์อยู่โดยราคาพยายามที่จะขึ้นทดสอบแนวต้าน 32.3 อีกครั้งนักลงทุนระยะสั้นอาจเก็งกำไรฝั่งช็อตได้แนวรับมีที่ 32.0 แล้วก็ 31.7 แนวต้าน 32.35 แล้วก็ 32.4 ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์เคลื่อนไหวไซด์เวย์ราคาอยู่บริเวณโซนแนวรับจึงมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นจาก MACD line ที่ตัดเส้นซิกเนอร์ไลน์ขึ้นมานะคะแนวรับมีที่ 96.5 แล้วก็ 96.0 แนวต้าน 98 แล้วก็ 99 ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน Single Stock KTB Z14 ภาพกราฟราย4ชั่วโมงอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เส้น Moving Average 50นะคะราคามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้แต่ถ้าหากว่าหลุดแนวรับนี้ลงมามีโอกาสที่ราคาจะไซด์เว
แนวรับมีที่ 24.0 แล้วก็ 23.5 นะคะแนวต้าน 24.7 แล้วก็ 25.0 ให้เทรดดิ้งในกรอบ VLAN Z 14นะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่บริเวณเส้น Moving Average 50นะคะแนะนำให้เทรดดิ้งเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับมีที่2.10 บาทแล้วก็2 บาทแนวต้านมีที่2.30 บาทแล้วก็2.40 บาทส่วน True Z14X นะคะยังมีโมเมนตัมเป็นลบโดย MACD line ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal line นักลงทุนที่ไม่มีสถานะช็อตรอให้ราคารีบาวแล้วก็เทรดดิ้งช็อตนะคะแนวรับมีที่12 บาทแล้วก็11.50 บาทแนวต้านมีที่12.70 บาทแล้วก็13 บาทนะคะเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวส่วนเซต50ปิดบวกแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่นะคะแต่ MACD และ RSI ที่ยังหนุนแนวโน้มขาขึ้นเริ่มแสดงอาการอ่อนแรงเป็น bearish divergence เล็กๆอย่างไรก็ตาม RSI ที่ไม่เข้าระดับ overbought ทำให้แรงขายอาจมีไม่มากนักในช่วงต้นสัปดาห์เราก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวรับมีที่1062แล้วก็1058แนวต้าน1075แล้วก็1080ส่วนเซต50ซีรีส์เซต14แนวรับมีที่1064แล้วก็1057แนวต้าน1078แล้วก็1083ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้ก็มีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ยอดนำเข้าส่งออกนะคะส่วนข่าวในประเทศก็เมื่อวันศุกร์ GDP ไทยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดเป้าส่งออกปีนี้ทั้งปีเหลือ 0% นะคะแล้วก็ GDP ปรับลดลงเหลือ 1.5% นะคะส่วนปีหน้าก็ปรับคาดการณ์ GDP เหลือ 4.8ส่วนปตท.ก็เปิดเผยขาดทุนสะสมเกือบแสนล้านแล้วนะคะเนื่องจากรัฐสั่งตึงราคา NGV มาแล้วกว่ามานานแล้วกว่า10ปีสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ